เวทีเสวนาที่จัดขึ้นในวันนี้ซึ่งเป็นวันรัฐธรรมนูญนะครับโดยรัฐสภาเปิดเวทีเสวนาประชาธิปไตยหาทางออกประเทศไทยในโครงการส่งเสริมระบอบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภาอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นและหาทางออกร่วมกันภายใต้วิธีทางสันติวิธีซึ่งนักวิชาการเห็นตรงกันนะครับว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยยังไม่ถึงทางตันพร้อมเสนอให้มวลมหาประชาชนของกปปส.แปรสภาพเป็นมหาอาสาสมัครประชาชนคอยสังเกตการการเลือกตั้งที่กำลังจะมีขึ้นชิปโฟกัสเรื่องนี้กับคุณอาคีระกิตธนโสภาจะแก้รัฐธรรมนูญทำไมแม้รัฐบาลจะทำสิ่งที่น่าเกลียดหรือยอมรับไม่ได้คุณไม่มีสิทธิ์อะไรจะใช้วิธีการน่าเกลียดและนอกวิถีรัฐธรรมนูญมาแก้ปัญหาในเมื่อคุณใช้รัฐธรรมนูญฉบับไหนเนี่ยใน20ปีคุณชนะเขาตลอดเลยครับแม้แต่รัฐธรรมนูญที่เขาเขียนโดยคปช.คุณก็ชนะเขานี่ก็คือการยึดอำนาจในรูปแบบใหม่จากเดิมใช้รถถังเดี๋ยวนี้ใช้เล่มนี้ครับแล้วคุณจะแก้ให้เจ็บตัวและปืนตัวทำไมใช้อำนาจไปตามกระบวนการขั้นตอนและคืนอำนาจให้ประชาชนเลือกตั้งพลเอกเอกชัยศรีวิลาศผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาลสถาบันพระปกเกล้าและนายวีรพัฒน์ปริยวงศ์นักวิชาการอิสระออกความเห็นถึงสถานการณ์การเมืองในปัจจุบันในเวทีเสวนาเพื่อหาทางออกให้ประเทศไทยในวันรัฐธรรมนูญที่จัดขึ้นที่รัฐสภานายวีรพัฒน์เสนอให้กปปส.ปรับตัวเองเป็นมวลมหาอาสาสมัครประชาชนเป็นจิตอาสาเพื่อสังเกตการเลือกตั้งที่จะเกิดขึ้นในวันที่2กุมภาพันธ์ปีหน้านี้ให้ออกมาอย่างบริสุทธิ์และยุติธรรมที่สุดพร้อมทั้งแนะนำให้พรรคการเมืองใช้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโอกาสถามความคิดเห็นประชาชนด้วยนโยบายที่จะใช้ปฏิรูปการเมืองสายการเลือกตั้งครั้งนี้ให้มันบริสุทธิ์ยุติธรรมอาจจะเข้าไปร่วมเลยสภาประชาชนเนี่ยคือสภาตรวจสอบ general election หรือการเลือกตั้งทั่วไปวันที่2แล้วก็เห็นด้วยคุณจอมว่าทำประชามติอาจจะใช้เงินไม่มีความหมายแล้วเวลามันก็น้อยเวลาก็จำกัดแต่ว่าวันนี้ขอให้แต่ละพรรคการเมืองมาสู้กันเลยนะฮะว่าทั้งประชาธิปัตย์ทั้งเพื่อไทยชูประเด็นเรื่องการปฏิรูปการเมืองขึ้นมาแล้วประชาชนเลือกข้างไหนอันนั้นคือคำตอบส่วนนายอมรวานิชวิวัฒน์นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยชี้ชัดว่าปัญหาหลายอย่างที่เกิดขึ้นบางส่วนมีต้นตอมาจากนักวิชาการที่เป็นกุนซือให้แต่ละฝ่ายดังนั้นนักวิชาการที่อยู่เบื้องหลังควรถอยตัวเองออกมาเพื่อร่วมกันปฏิรูปการเมืองสอดคล้องกับพลเอกเอกชัยที่เห็นว่าผู้ที่มีส่วนในการออกความคิดเห็นในการปฏิรูปอย่างนักวิชาการก็ไม่ควรเข้าร่วมกับขั้วอำนาจทางการเมืองจนทำให้เกิดความขัดแย้งที่บานปลายโดยนักวิชาการที่มาร่วมในวงเสวนานี้เห็นไปในทิศทางเดียวกันว่าประชาธิปไตยของประเทศไทยยังไม่ถึงทางตันประเทศไทยยังมีทางออกหากทุกฝ่ายปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญถ้าประชาชนมีความต้องการเรียกร้องอะไรจากรัฐก็เรียกร้องภายใต้กรอบของรัฐธรรมนูญซึ่งเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศที่ได้เปิดช่องไว้ให้แล้วผมยังเชื่อว่ามาตรา165นะครับว่าด้วยการประชามติมันยังคงอยู่ถ้ายังไม่พอใจอีกนะครับเมื่อมีรัฐบาลชุดใหม่มีสภาชุดใหม่นะครับท่านก็สามารถหาทางออกมาตรา163นะครับคุ้นกันอยู่แล้วครับประชาชนผู้มีสิทธิ์เข้าชื่อเสนอกฎหมายนะครับตามกฎหมายนะครับส่วนที่10มาตราที่87 10,000 คนนะครับท่านสามารถเสนอให้มีร่างประหยัดในหมวดที่ว่าด้วยสิทธิเสรีภาพนะครับดังนั้นเมื่อทุกฝ่ายได้เสนอทางออกผ่านสนามการเลือกตั้งแล้วก็ขึ้นอยู่กับประชาชนที่เป็นเจ้าของอำนาจที่แท้จริงว่าจะเลือกทางเดินทางไหนให้กับประเทศไทยในอนาคตอาคิระกิตธนโสภา NBT News Focus